ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่ผมเปรมบอลทูเดย์อีกแล้วนะครับปิ๊งปิ๊งโดยในวันนี้ครับผมอยู่ในรายการ IT Quiz EP ที่6แล้วนั่นเองโดยในวันนี้ครับเรามาแปลกกันนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะชวนทั้งบ้านเล่นครับใช่ครับเราไม่ได้เล่นกันเองนะแต่ว่าชวนทุกคนหรือว่าคนดูที่ดูกันหรือพูดอะไรวะเนี่ยขมักไม่ที่ดูกันอยู่ในตอนนี้แหละครับมาลองเล่นกันเนาะว่าเฮ้ยเราจะได้กันกี่คะแนนกี่ข้อนะครับวันนี้เรามาในทีม JavaScript มาหาจุดผิดกันว่าจุดไหนมันเออร์เรอร์นั่นเองโดยถ้าเกิดว่าใครในที่นี้เนี่ยศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็จะต้องบอกเลยนะว่าภาษา JavaScript เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสุดๆเลยนั่นเองนะครับทำฟรอนต์เอนด์ก็ได้เนาะทำแบ็คเอนด์ก็ได้ด้วยนะครับทำประโยชน์สุดๆเลยนะฮะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันครับเอาเป็นว่าลองมาดูจุดเออร์เรอร์ในJavaScriptกันคุณจะหาเจอไหมไปลองดูกันเลยไปกติกาในเกมนี้ง่ายมากๆครับแค่หาจุดเออร์เลอร์ให้เจอนะครับผมว่ามันเออร์เลอร์ในภาพไหนแล้วก็จุดตรงไหนแค่นั้นเองครับโดยเรามีเวลาให้ทุกคนอยู่ที่10วินาทีนะถ้าเกิดใครทำได้ทันอย่าลืมครับให้คะแนนตัวเองบวก1กันไว้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปดูกันเลยสำหรับข้อที่1ครับมาในธีม JavaScript Code ครับเบสิกสุดๆเลยนะใครหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าเรามีคอร์ส4ให้เรียนเนาะเข้าไปดูใน Born to Dev ได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับหมดเวลาครับทุกคนสำหรับข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเขียนมานิดนึงแล้วเนาะเราก็จะรู้เลยว่าการที่เราครับผมใส่โขดให้มันครบเนี่ยมันสามารถทำงานได้ปกติแต่ว่าในภาพที่2ครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนโขดเนี่ยมันไม่ครบคู่เนาะเพราะว่าต่อให้เราจะเอาข้อความตัวโขดนี้ไปใส่ในข้อความนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้เลยว่าโขดมีทั้งหมด3ตัวไม่ครบคู่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราใส่ backslash ไป1ที่หลังโขดตัวตรงกลางที่เราต้องการให้แสดงผลในสตริงแค่นั้นเองนะฮะซึ่ง error ในภาพนี้ก็คือภาพที่2นั่นเองครับโอเคข้อแรกดูง่ายมากๆเลยใช่ไหมไปดูข้อที่2กันเลยครับไปข้อที่2นี้ครับมากับในธีม scope variable นะครับต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครประกาศตัวแปรมานิดๆหน่อยๆแล้วเข้าใจเรื่อง scope แล้วข้อนี้ก็น่าจะทำกันได้ไม่ยากนะฮะปิ้งปิ้งหมดเวลาแล้วครับทุกคนเรามาลองดูภาพแรกกันดีกว่าเนาะภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าบรรทัดที่6เนี่ยนะครับผมจะมีการประกาศตัวแปรซ้ำหนึ่งตัวครับก็คือ word นั่นเองซ้ำกับบรรทัดที่2นั่นเองนะครับทำให้ภาพนี้เนี่ยมัน error เกิดขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าถามว่าทำไมภาพที่2ถึงไม่ error ล่ะเพราะว่าอะไรคำตอบก็คือว่าสโคปของตัวแปรในแต่ละสโคปเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันเนาะถ้าเกิดประกาศไว้ด้านนอกสุดอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถประกาศชื่อตัวแปรตัวเดียวกันเนี่ยไว้ด้วยกันได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างในอย่างเช่นในบรรทัดที่4กับบรรทัดที่2ในภาพที่2เนี่ยนะครับก็จะสามารถทำได้นั่นเองครับตรงนี้ก็คือเรื่องของสโคปหรือว่าเรื่องของขอบเขตเนาะของการทำงานในการประกาศตัวแปรแต่ละที่นั่นเองฮะเฉลยภาพที่ผิดนั่นก็คือภาพที่1นั่นเองนะครับเฮ้ยใครได้2คะแนนแล้วพิมพ์คอมเมนต์ไว้กันหน่อยนะโอเคป่ะดูข้อที่3กันสำหรับข้อที่3ครับโอ้โหชื่อโจทย์เขาก็บอกมาเฉลยใบมานิดนึงแล้วเนาะก็คือ JS Cons นั่นเองครับหรือว่าเรื่องของการประกาศตัวแปรที่มันเป็นประเภทหนึ่งเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเขียนมานิดนึงแล้วข้อนี้ก็น่าจะทำได้กันไม่ยากนะฮะโอเคทุกคนหมดเวลาลงแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดถามว่า2ภาพนี้มันต่างกันยังไงเราจะเห็นได้เลยว่าบรรทัดที่3ของ2ภาพนี้มันแตกต่างกันนั่นเองเนาะภาพแรกด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้ x บวกๆหรือว่าทำการเพิ่มค่าใน x ขึ้นไป1นะครับส่วนภาพที่2ครับก็เป็น x บวก1มันก็เพิ่มค่าใน x 1เหมือนกันนี่นาแต่รู้ไหมครับผมว่า2คำสั่งนี้มันแตกต่างกันยังไงเอาจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันคล้ายๆกันครับแต่ว่าภาพแรกเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นการบวกครับผมค่าในตัวแปร x เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1เสร็จแล้วก็ทำการเซตค่านั้นเนี่ยกลับเข้าไปในตัวแปร x นั่นเองครับเรียกได้ว่ามันไม่ใช่แค่บวกเฉยๆแล้วก็เอาไปใช้นะแต่ว่าตัวแปร x เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทุกครั้งนั่นเองครับซึ่งการที่เราประกาศตัวแปรในรูปแบบ const เนี่ยครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทีหลังได้นั่นเองครับเรียกง่ายๆมันก็คือค่าคงที่นั่นเองฮะภาพที่ผิดนั่นก็คือภาพที่1นั่นเองครับเออร์เลอร์กันไปนะครับใครได้คะแนนข้อนี้ก็ขิงเพื่อนๆกันได้นะฮะโอเคป่ะดูข้อที่4กันชุบข้อนี้นะผมต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเขียน JavaScript มาก่อนคุณเคยเขียนภาษา C ภาษาอะไรมาก่อนอาจจะตอบได้ด้วยนะโค้ดบรรทัดไหนมันแตกต่างกันยังไงดูคร่าวๆเนี่ยอาจจะตอบได้ภายในไม่กี่วินาทีแล้วด้วยนะOkay.
โอเคมาเฉลยกันดีกว่าครับเราจะเห็นได้เลยว่าของที่มันแตกต่างกันคือ exit กับ brake นั่นเองเนาะแน่นอนครับวิธีการในการออกจากลูปเนาะเราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง brake นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าภาพที่2เนี่ยก็คือภาพที่ถูกต้องเนาะแต่ว่าคำสั่ง exit ในที่นี้ครับของ JavaScript มันไม่ได้มีเนาะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่เอาไว้ทำการออกจากลูปด้วยดังนั้นแล้วข้อที่มันจะ error ก็คือภาพที่1นั่นเองครับใครตอบถูกถึงข้อนี้ได้เนี่ยเก่งมากเลยนะทุกคนโอเคปาข้อถัดไปกันไม่ดีกว่าแอบกระซิบกันหน่อยนะว่าข้อถัดไปนี้ต้องใช้ความรู้ขึ้นมาในอีกระดับนึงแล้วนะทุกคนยากขึ้นอีกนิดนึงอ่ะปาดูกันโอเคมาข้อนี้ครับชื่อโจทย์ก็บอกเลยนะ remove object property นะครับเฮ้ยมันคือการลบอะไรสักอย่างนึง property ลบ object ลบอะไรหรือเปล่าลองเดากันดูครับว่าภาพไหนมัน error เนาะแต่หมดเวลาแล้วนะทุกคนใครที่หาเจอแล้วยินดีด้วยนะฮะใครยังหาไม่เจอนะครับลองเดากันดูนะว่าภาพไหนมันเออร์เรอร์นะครับเอาง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเราสามารถใช้คำสั่ง pop ในการลบข้อมูลออกจาก array หรือว่าข้อมูลออกจาก collection ต่างๆได้นั่นเองนะครับหลายๆภาษาอย่างเช่นภาษา JavaScript เองหรือว่าภาษาที่เป็น Python เองเนี่ยก็สามารถใช้คำสั่ง .pop ได้เนาะ .pop นี่คือการลบข้อมูลตัวสุดท้ายนะผมที่อยู่ใน array หรืออยู่ในลิสต์ต่างๆออกไปเนาะแต่ว่าใน JavaScript ครับเฮ้ยมันก็ลบข้อมูลไม่ใช่เหรอครับใช้ .pop ได้เลยนี่เอาจริงๆแล้วครับภาพแรกเนี่ยมันผิดครับถามว่าผิดตรงไหนสิ่งที่เราต้องการลบครับไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ใน array ฮะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เป็น property ที่อยู่ภายใน object นั่นเองครับดังนั้นแล้วการลบแบบนี้ทำไม่ได้นะครับทุกคนใน JavaScript นะครับเราไม่สามารถลบ property ที่อยู่ใน object ด้วยคำสั่ง pop ได้นั่นเองถ้าเกิดลบ array มาลบได้เนาะแล้วขวามือครับถามว่าถ้าเกิดเราต้องการจะลบทำยังไงใช้คำสั่งแบบนี้เลยครับคือการ delete เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อ object กับ property ของเขาเท่านั้นเองนะฮะแค่นี้ก็สามารถลบข้อมูลลบ property ออกจาก object ได้แล้วนั่นเองฮะยอดใครตอบข้อนี้ได้เก่งนะซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดให้เฉลยภาพที่ผิดแบบชัดๆนั่นก็คือภาพที่1นั่นเองฮะไปดูข้อต่อไปกันโอเคข้อนี้ครับชื่อว่า JS Math เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทำข้อมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องทำยังไงคำสั่งอะไรจำได้ไหมครับบางคนอาจจะไม่เคยเล่นแต่บอกเลยครับว่ามีประโยชน์มากเลยนะถ้าเกิดทำได้นะลองทำดูกันเลยครับโอ้โหเวลาของเราก็หมดลงไวมากเลยเนาะแน่นอนครับว่าขวามือเนี่ยนะครับภาพที่2เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า number เท่ากับ 824.55 นะครับก็เป็นสตริงข้อความตัวหนึ่งเนาะแล้วก็บรรทัดต่อมาจะเป็น return ก็คือบอกว่าขนาดของตัว number เนี่ยก็คือตัวข้อความตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นั่นเองเนาะซึ่งขนาดตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมคำตอบก็คือว่าใช้งานได้ครับตัวการที่เราใส่ .length ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการที่เราบอกว่าโอเคขนาดของสตริงขนาดของข้อความตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรนั่นเองเนาะทำได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าขวามือมันรันได้มีปัญหานั่นหมายความว่าภาพแรกมันเป็นภาพที่ผิดใช่ไหมครับทุกคนภาพแรกเนี่ยถามว่ามันผิดตรงไหนเขาบอกว่าget sum number ชื่อฟังก์ชันเดียวกันเลยเนาะทุกคนแล้วก็มีการรีเทิร์นข้อมูลออกมาด้วยนะฮะถามว่าเอ้ยมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่การปัดลงครับทุกคน .floor เนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้ใน JavaScript นะแต่ต้องใช้งานผ่านตัว mat ครับผมจะกลายเป็น mat.floor นั่นเองเนาะคือการปัดตัวเลขลงเราจะไม่สามารถใช้งานผ่านตัวที่เป็นตัวแปรเต้ตรงๆเลยนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ก็ต้องใช้ผ่าน mat.floor นั่นเองเนาะก็เรียกได้ว่ามันไม่ใช่ built-in function ที่อยู่กับตัว integer นั่นเองนะครับภาพที่ผิดก็คือภาพที่1นั่นเองฮะช่วยมาข้อถัดไปครับผมก็คือ JavaScript less parameter นั่นเองครับถามว่าเอ้ยข้อนี้เป็นยังไงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดใครมือใหม่อาจจะไม่เคยใช้แต่ต้องบอกเลยครับถ้าเกิดคุณรู้มันมีประโยชน์กับชีวิตคุณมากเลยนะฮะโอเคทุกคนหมดเวลาแล้วเนาะต้องมาอธิบายกันนิดนึงนะครับว่า JavaScript ตัว less parameter นี่คืออะไรนะครับพูดง่ายๆครับคือปกตินะถ้าเกิดฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับมีพารามิเตอร์โอ้โหมากกว่า1ตัวเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เนาะหรืออาจจะสร้างเผื่อไว้เลยนะครับว่าคนที่เขาเขียนฟังก์ชันมาเรียกใช้งานเนี่ยนะครับอาจจะมีมากกว่า1ข้อมูลอาจจะมีเป็น10เป็นร้อยข้อมูลเลยนะครับแล้วเราต้องการที่จะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดในนั้นเนี่ยนะครับออกมาให้มันสามารถทำงานได้เนาะสังเกตบรรทัดที่5ดูครับตัวนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามีการส่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6เข้ามาในตัวฟังก์ชันใช่มั้ยครับแน่นอนนะผมฟังก์ชันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคืออยากจะให้เขาครับผมทำการคอนโซลล็อกข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยออกมาเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดคิดแบบอื่นเราอาจจะต้องไปเขียนลูปเราอาจจะต้องไปเขียนฟ
for each เราต้องไปเขียนอะไรพวกนั้นเนี่ยในการที่จะจัดการใช่ไหมครับแต่ JavaScript มีแพทเทิร์นนี้ให้ในการทำงานครับเรียกง่ายๆครับคือถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้แสดงผลข้อมูลตั้งแต่ตัวนี้จนถึงตัวสุดท้ายนะครับเราก็แค่เขียนแพทเทิร์นไปให้มันเท่านั้นเองนะฮะอ่ะถามว่าแล้วภาพไหนมันเออร์เลอร์ล่ะวิธีการเขียนนะผม less parameter ใน JavaScript เราสามารถใช้ได้โดยการที่พิมพ์จุดจุดจุดแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรนั้นๆ นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เราใช้จุดจุดจุด c ก็คือหมายถึงว่าข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ a b แล้วก็ไป c นั่นเองเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนอีกแบบนึงล่ะแบบภาพขวามือล่ะนะครับเป็น a จุดจุดจุด b แล้วก็ c แบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับภาพที่2หรือภาพขวามือเนี่ยก็จะเออร์เลอร์ไปในทันทีเลยนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนท่าหนึ่งเนาะที่อยากจะให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะฮะสรุปก็คือภาพที่2ภาพขวามือเออร์เลอร์นั่นเองนะฮะป่ะดูข้อถัดไปกันข้อนี้ครับผมเขาบอกว่า string to array ครับถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยน string ก้อนนึงให้เป็น array ข้อไหนครับผมที่สามารถรันได้และข้อไหนที่มันจะเออร์เลอร์ลองเดากันดูฮะโอเคมาข้อนี้ผมจะมาเฉลยกันเนาะสิ่งที่ error ครับผมก็คือภาพที่2นั่นเองนะครับหรือภาพขวามือนั่นเองถามว่า error เพราะว่าอะไรเอาง่ายๆเลยครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ less parameter แบบเมื่อกี้นะครับจุดๆๆแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรมันก็จะออกมาทีละตัวครับถ้าเกิดว่าเป็น string แน่นอนครับผมว่าภายใน string เนี่ยประกอบไปด้วย character เนาะประกอบไปด้วยตัวอักษรทีละตัวรวมกันกลายเป็นข้อความนั่นเองนะฮะโดยครับผมซ้ายมือนี้มันก็สามารถทำให้กลายเป็น array ได้นั่นเองนะครับแต่ขวามือครับเขาบอกว่าเอ้ยงั้นใช้ map ไงใช้ map ไปเลยไงพี่เอาจริงๆแล้วครับการใช้ map ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ว่าเราไม่สามารถใช้งาน mapกับตัวสตริงได้นั่นเองนะฮะภาพที่2ขวามือก็เลยเออร์เลอร์ไปนั่นเองนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีข้อถัดไปนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่มีอะไรซ่อนอยู่ไปดูเลยครับโอเคข้อนี้บอกว่า JavaScript and operator เนาะเอ้ยมันดูโค้ดดูธรรมดามากเลยแต่ตัวไหนล่ะที่มันเออร์เลอร์มาลองเดากันดูฮะโอเคหมดเวลาลงแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นครับคือต่างกันแค่ตัวแปร x กับตัวแปร y ครับว่ามันจะศูนย์ที่ตรงไหนนั่นเองเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือถ้าเกิดว่าตัวแปร x มีค่าเป็น1นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าบรรทัดที่4เนี่ยจะเป็น1แล้วก็แอนครับผมกับข้อมูลอีกตัวนึงที่บอกว่า y นี่ถ้าเกิดว่าเราเขียนตัวแปรอะไรสักอย่างนึงหรือว่าการดำเนินการอะไรสักอย่างนึงแล้วตามด้วยเครื่องหมายquestion mark เนี่ยนะครับแบบนี้มันคือการทำ if ในรูปแบบสั้นๆนั่นเองครับเรียกง่ายๆก็คือถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงมันจะทำงานหลัง question mark ตัวแรกครับแต่ถ้าเกิดเป็น test มันจะทำด้านหลังสุดเลยเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปร y ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับ0มันมีค่าเป็น test นะครับดังนั้นแล้วมันจะแทนข้อมูลตรงนี้ด้วย string ตัวนึงครับที่ชื่อว่า824นั่นเองครับจะไม่ทำงานไอ้ตัวแรกที่มันเป็นเหมือนกับอะไรเปล่าๆเนาะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถคอนโซลล็อกออกมาได้นั่นเองครับแต่ภาพขวามือครับมันเออร์เลอร์ยังไงล่ะดูดีๆนะฮะสิ่งที่เราอยากจะได้ครับคืออยากจะได้ก้อนของข้อมูลเนาะออกมาทำสไลด์สตริงทีละตัวนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีข้อมูลอยู่ข้างในนะครับเวลาลองเอาไป if else กันลองไล่ดูนะเราจะเห็นได้เลยว่ามันก็จะไม่ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการออกมานั่นเองครับแล้วมันก็จะเออร์เลอร์หรือว่าลองไปรันดูเนาะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเอ้ยไม่สามารถได้นะครับอย่างแน่นอนเลยนะฮะดังนั้นแล้วครับถ้าเกิดถามว่าภาพไหนผิดแน่นอนครับภาพที่2ผิดนั่นเองครับปิ๊งปิ๊งไปลองเทสกันดูได้นะถ้าเกิดใครคิดว่ามันต่างกันแค่นี้มันเออร์เลอร์เลยเหรอไปลองดูมาดูข้อสุดท้ายของเราครับใครทำได้ตั้ง9ข้อแล้วเนี่ยโอ้โหผมตบมือเลยนะข้อนี้เนี่ยคือ file and filter ครับผมไม่ใบ้อะไรเพิ่มลองดูอยากจะดูข้อตัดเสียนข้อนี้ว่าคุณทำได้ไหมฮะโอเคหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับข้อสุดท้ายเนาะดูกันว่าใครจะได้คะแนนเต็มนะครับถามว่าข้อนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวหนึ่งใช้ไฟล์ครับส่วนอีกตัวหนึ่งใช้ฟิลเตอร์นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราลองดูคร่าวๆนะจริงๆแล้วทั้ง2อันนี้มันสามารถรันได้เหมือนกันนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงข้อมูลสมาชิกของใครสักคนนึงออกมานะครับเราก็อยากจะดึงข้อมูลของคนคนนั้นออกมาเลยใช่มั้ยครับอย่างเช่นนี่
เราต้องการดึงข้อมูลของคุณอลิซาเบธออกมานะครับอายุ15ปีใช่ไหมครับดึงออกมาปุ๊บโอเคมันจะต้องเป็นข้อมูลของคุณอลิซาเบธออกมาเลยเนาะดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูครับคือเราจะต้องดูว่าสเต็ปต่อมานี้เราจะใช้ไฟล์หรือว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะฮะถามว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงง่ายๆเลยครับการที่เราใช้ดอทไฟล์นะสิ่งที่เราจะได้กลับมาครับคือออบเจกต์หรือว่าสิ่งของชิ้นหนึ่งที่เราจะได้ครับแต่ว่าการที่เราใช้ดอทฟิลเตอร์ครับผมสิ่งที่เราจะได้เราจะได้ข้อมูลออกมาเป็นก้อนหรือว่าเป็นพวกอาร์เรย์นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะใช้เราใช้ดอทไฟล์ได้เลยและในกรณีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณไปหาข้อมูลแบบฟิลเตอร์เป็นอาร์เรย์นะครับแล้วเขาส่งผลลัพธ์กลับมาเนี่ยเราก็จะต้องดูต่อนะว่าเราจะจัดการกับเขาต่อยังไงสังเกตบรรทัดที่8บรรทัดสุดท้ายไหมครับสิ่งที่มันแตกต่างกันมันแตกต่างกันตรงบรรทัดนี้แหละครับเพราะว่าต่อให้เราได้ข้อมูลมาเป็นก้อนหรือได้ข้อมูลมาเป็นชิ้นเดียวนะครับมันก็ยังสามารถโอเคอรุ่มอร่วยดูใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้ .h ตรงๆเลยต้องการไปดึง property ออกมาจากเขาเลยเนี่ยนะครับเราจะใช้ได้แค่กับ object เท่านั้นนะครับดังนั้นเราไม่สามารถใช้ .h กับพวก array พวกข้อมูลที่เป็น collection ได้นั่นเองเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดตรงนี้ไว้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อที่ถูกต้องก็คือดอทไฟล์นั่นเองครับนั่นก็คือตัวนี้ครับผมเป็นไงใครทำได้ข้อนี้เจ๋งไปเลยนะทุกคนโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมทุกคนโอ้โหเราได้ลองกันมา10ข้อเลยนะใครได้คะแนนเท่าไหร่พิมพ์มาหรือว่ามาขิงกันไว้ด้านล่างได้เลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะขิงกันมากกว่านี้หรืออยากจะแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้อยากจะเอาพวกนี้ไปลองให้เพื่อนเล่นเนี่ยก็สามารถลองติดตามพวกเรากันได้เนาะตอนนี้เรามี Discord Community แล้วนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสแกนปุ๊บเข้า Discord ปั๊บคุยกันได้ปุ๊บเลยนะฮะโอเคครับผมแล้วในวันนี้เนี่ยเวลาของ IT Quiz ก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับถ้าเกิดใครชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึง 300,000 ซับไปพร้อมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย